สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ไหนครับอยู่ที่วัดธรรมกาย ไม่ใช่นะครับหลงไปนู่นไปยังไงไม่รู้ตอนที่ปักหมุดไปวัดธรรมกายตรงนู้นยังไงก็ไม่รู้กันเลยคิดว่าไม่ใช่แล้วก็เลยกลับมานี่ก็ตอนนี้เราอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนาะสนามนี้ธรรมศาสตร์คำล่ำลือว่าสนามนี้สุดยอดมากโหแต่ก็สุดยอดแหละครับเพราะว่าสิ่งแรกที่เห็นคือหินอ่อนครับลื่นแน่นอนก็แดดยังแรงอยู่นิดนึงนะแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่แล้วก็เริ่มไม่นี่แล้วข้างบนนี้ก็เป็นหินอ่อนนะครับสนามก็มีแคร็กประมาณเข้ามานะครับทางเข้ามาก็มีตรงนี้มีที่นั่งดูนะครับเข้ามานี่ลองวนไปนะครับพื้นเรียบดีครับอาจจะมีดีมากไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่า
ระวังหลุมนะมึงลงเมื่อกี้สวยเลยนะจังหวะสวยเลยสวยมากโอเคสวัสดีนะครับวันนี้ก็ขอสรุปเกี่ยวกับเมื่อวานที่ไปเล่นที่ธรรมศาสตร์นะครับก็ขอสรุปสนามธรรมศาสตร์หน่อยสนามธรรมศาสตร์ก็โลเคชั่นก็ไกลจากบ้านผมนะครับคนอยู่ในเมืองก็ค่อนข้างไกลนะแต่ว่ามีโอกาสก็ควรไปนะครับเพราะว่าสนามเยี่ยมครับสนามนี่ครบเลยนะถ้าจะฝึกอะไรครบเลยที่ธรรมศาสตร์มีให้เราฝึกครบเลยแล้วก็ค่อนข้างดีนะครับ
สนามก็มีชำรุดไหมก็มีบ้างนะครับมีเหล็กเอ็นมีแครกตามร่องต่างๆแต่ก็น้อยนะครับก็ถือว่าไม่ใช่เมเจอร์ใหญ่แล้วก็สิ่งที่ประทับใจนะครับก็มีโคทไพป์หรือว่าแรมนะครับผมว่าเพอร์เฟกต์สมส่วนครับผมคิดว่าส่วนเนี่ยพอดีเลยเวลาลงไปปั๊บน้ำหนักจะพอดีนะครับน้ำหนักมันจะแรงส่งขึ้นไปพอดีไม่ต้องใช้แรงเยอะขึ้นไปเยอะนะครับก็แล้วก็ระยะห่างพอดีอ่ะผมรู้สึกว่าพอดีสำหรับผมนะสิ่งที่สองคือพีระมิดไม่ชันมากครับไม่ชันมากนะครับว่าจะบอกมันสโลปหน่อยมันก็จะเล่นง่ายหน่อยครับผมก็จะไม่ชอบอะไรที่แบบเล่นยากจนเกินนะเอาจริงนะเพราะเราเล่นให้สนุกเอาเล่นให้สนุกก็ใช้ได้เลยครับแต่ก็ไม่ได้มีเวลาเล่นเยอะนะครับสตงสเต็ปอะไรก็เจ๋วนะครับใหญ่ไปหน่อยผมไม่กล้านะครับเมื่อวานผมไม่กล้าเล่นหลายอันต้องยอมรับเลยเพราะว่าไม่มีเซฟตี้ครับเพราะว่าอุปกรณ์เซฟตี้ของผมมันอยู่ในรถอีกคันหนึ่งแล้วผมเอารถคันที่ผมขับประจำไว้ที่บ้านต่างจังหวัดตอนนี้ผมใช้รถอีกคันก็เลยไม่ติดอยู่อีกรถที่บ้านต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้เอามาเมื่อวานครับไม่เสี่ยงดีกว่าครับอะไรผมเริ่มเก่าแล้วด้วยเป็นรถเก่าหาซ่อมแซมยากก็ไม่ดีกว่าไม่เสี่ยงดีกว่านะแล้วก็อีกอย่างนึงเมื่อวานต้องยอมรับว่าร่างกายผมเหนื่อยมากครับเหนื่อยจัดก็เป็นมาพักนึงแล้วนะเป็นมาพักนึงแล้ว ผมรู้สึกว่าผมไม่ฟิตหรือว่าสนามมันใหญ่ก็ไม่รู้ผมต้องวิ่งไปวนนะครับวนไปลงมาตามไลน์นะครับก็เล่นพอจะบอกไงพอคนเริ่มเยอะก็ต้องเล่นตามไลน์กันนะครับเล่นขวางไลน์กันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไม่ใช่กดใครออกนะแต่ก็เป็นมารยาทในการเล่นสเก็ตนะครับเป็นมารยาทจะบอกไงสำหรับทุกที่นะผมว่าเกิดเวลาเราจะเล่นขวางเราก็ต้องควรดูนะครับเล่นได้นะแต่ควรดูแต่ว่าจะเล่นลายเดียวกันก็จะง่ายกว่าอะไรประมาณนั้นนะผมก็เหนื่อยนะเมื่อวานแต่ผมคิดว่าช่วงหลังๆผมไม่ค่อยมีแรงนะเหนื่อยครับไม่ค่อยฟิตคิดว่าต้องฟิตร่างกายกับมาใหม่อีกแต่ก็เป็นเพราะอายุด้วยนะครับโดยเฉพาะปีนี้นะผมต้องยอมรับเลยว่าถอยครับแรงมันถอยแต่เราไม่ยอมครับเราสู้ต่อก็โอเวอร์ออลสำหรับสนามธรรมศาสตร์นะครับเยี่ยมครับใครอยู่ละแวกนั้นไม่ควรพลาดอยู่แล้วนะครับหรือว่าใครไม่อยู่ละแวกนั้นก็ควรไปนะครับควรไปลองเลยแหละผมว่าเป็นสนามที่ดีนะชื่นตาชื่นใจนะครับโดยเฉพาะฝึกกลายนะผมว่าจะดีมากเลยเพราะเขาอัดเหล็กไว้ตรงมุมเลยครับเราผมสังเกตดูเหล็กไม่ยุบไม่บุบเลยนะครับคือจะแน่นดีมากเลยฝึกกลายจะดีมากเลยก็ไม่ได้ลองนะครับเมื่อวานเดี๋ยวผมคิดว่าต้องไปซ้ำอีกนะสนามธรรมศาสตร์ถ้ามีเวลานะเพราะก็ค่อนข้างไกลจากบ้านผมนะว่าเมื่อวานผมจะกลับมาถึงบ้านก็ประมาณ 3-4 ทุ่มนะหลังจากทานข้าวอะไรเสร็จก็กลับมานะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยแชร์ไลค์ Subscribe แล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ不足了จบชีวิต